็จะต้องมาmake statement อะไรที่นี่นะครับแต่ว่าเมื่อจีนมาที่ผมแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอเรียนอะไรสั้นๆดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งผมเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนเรียนรัฐศาสตร์นั้นผมก็เรียนทฤษฎีการเมืองหลายอย่างนะครับเราถูกสอนให้เห็นว่าประชาธิปไตยเป็น the leastเร็วที่สุดน้อยที่สุดในบรรดาลัทธิทั้งหลายแล้วก็คอมมิวนิสต์ปาร์กซิสต์เป็นยักษ์มารซึ่งในสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่ตอนอยู่จุฬานั้นเนี่ยก็ให้มีความรู้สึกภาพพจน์ของจีนเป็นเช่นนั้นมาแต่1930 1949จนกระทั่งถึง Cultural Revolution 196กว่าเนี่ยอาจารย์เขียนก็เล่าให้เราฟังนะแต่ท่านก็เป็นรู้สึกเป็นคนที่มีความเข้าใจในจีนดีมากแต่เรายังมีภาพลักษณ์เช่นนั้นอยู่พอปี2500-1979ผมเป็นคณะแรกของประเทศไทยที่เข้าไปเยือนจีนตอนที่เติ้งเปิดประเทศใหม่ๆ4ทันสมัยเซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งไม่ใช่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเซินเจิ้นในวันนี้สมัยนั้นเนี่ยผมเห็นรถไม่กี่คันเห็นแต่มนุษย์เป็นผึ้งเป็นแมลงวันสีดำบินกันเป็นฝูงเต็มถนนไปหมดเลยแล้วเป็นจักรยานเท่านั้นแต่พออีก20ปีต่อมาเนี่ยเรากลับไปจีนเนี่ยเราเห็นอะไรที่แตกต่างเป็นฟ้ากับดินเลยนะครับเป็นฟ้ากับดินแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ้นศตวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าจีนมีอะไรบ้างที่เป็นความสำเร็จตึกสูงเขื่อนไฟฟ้าสว่างทางดีมีงานทำมีการพัฒนาจิปาถะที่เราอาจจะทำได้ครับผมสังเกตนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วไปจีนเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของจีนที่มีแค่50กิโลในปี1936ไม่เกินนั้นนะกลายเป็น 25,000 กิโลเมตรและยังจะทำไปอีกเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เราก็ถามว่าแล้วมันเป็นความสำเร็จหรือไม่มันมาจากอะไรมาจากความมั่นคงทางการเมืองมาจากความสามารถในการ deliver มาจากความสามารถในการที่จะผลักดันอะไรต่างๆใช่หรือไม่ผมคิดว่าคำตอบก็คงจะถูกหมดนะครับแต่ทีนี้เพราะฉะนั้น ก็ต้องถามว่าแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในระบบอย่างไรก็คิดถึงเรื่องของเติ้งที่พูดว่าแมวสีอะไรก็ตามเนี่ยขอให้จับหนูได้ก็แล้วกันนะครับผมว่านี่คือ essence ของประเทศจีนนะครับที่เท่าที่ฟังมาเนี่ยผมมี keyword มาจากหลายท่านที่พูดผมขอเริ่มจากข้างท้ายไปข้างบนแล้วกันนะครับท่านอทอที่มาจากเจนีวาท่านปัทโทวีใช่ไหมครับความชอบธรรมมาจากปากท้อง legitimacy มาจากความสมบูรณ์พูนสุขนะถ้าผมแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีคำว่า orderly democracy ทำไงถึงจะให้ภาครัฐกับภาคแยกออกจากกันแล้วทำงานร่วมกันได้แล้วถ้ามีเช่นนี้ได้มันต้องมี reform and opening อันนี้ผมถอยย้อนกลับไปนะครับย้อนสอนไปหน่อย reform and opening โดยใช้พลังประชาชนเป็นประโยชน์แล้วก็มีระบบทดลองเป็น sandbox ภูเก็ตหรือไม่ไม่ทราบแต่เป็นระบบทดลองเช่นเซินเจิ้นหรือจิปาถะเสี่ยงให้1ประเทศ2ระบบ1ประเทศ3ระบบนะครับแล้วก็ get people's opinion เป็น consultative democracy ที่ท่านพิรุณได้พูดไว้ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยนะมันอธิบายถึงการมองลัทธิปกครองเนี่ยโดยมองที่จุดประสงค์เป็นหลักไม่ได้มองที่ tools หรือไม่ได้มองที่ meansเพราะฉะนั้นถ้าผมจะพูดแล้วก็ผมคิดว่าประชาธิปไตยของจีนจะวัดโดยมาตรของทางตะวันตกเนี่ยคงไม่ได้มันคนละแนวความคิดกันจีนเป็นประเทศธรรมที่เก่าแก่เขามากกว่าประเทศนะฮะใครเขียนไว้ประเด็นนี้อาจจะมากกว่าประเทศไม่เคยลุกรานใครประชากรมากมายแต่เป็นเสียงแต่ไม่เคยไปแต่ยังคงดมความเป็นประเทศได้เพราะอารยธรรมแต่สิ่งที่เขามีนั้น
เป็นผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าศึกษามากว่าทำอย่างไรจึงจะมีผู้นำที่มองเป้าหมายของประชาชนเป็นหลักที่มองปากท้องครับตอนที่ผมไปเมื่อปี1979เข้าไปในคอมมูนเขาบอกว่ามีที่นอนอุ่นกินอิ่มนะครับที่นอนที่อุ่นแล้วก็มีท้องที่อิ่มแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าก็มีมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่คิดว่าคอมมิวนิสต์นั้นจะต้องริบทรัพย์สมบัติเอ่ยจิปาจะไม่มีผมคิดว่าตอนนี้คงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะมากผมจึงคิดว่าเราไม่ควรไปวัดเดโมคราซีแล้วก็เอาอย่างเดโมคราซีที่เป็นแบบเวสเทิร์นที่มันสร้างปัญหาในประเทศเจ้าตำรับมากมายแต่เราควรจะต้องมองประเทศที่เขาทำแล้วสามารถทำให้ประชาชนและประเทศเจริญได้นะครับระบบก็ควรจะเป็นอย่างไรก็ยังคงหนีไม่พ้นฮะฟังเสียงประชาชนแต่ไม่ได้ฟังเสียงแค่ที่ polling booth เท่านั้นไม่ได้บอกว่าคะแนนเสียงเนี่ยจัดตั้งแล้วเนี่ยได้ความเห็นได้คะแนนเข้ามาเท่าไหร่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เอานโยบายในการนโยบายที่ซื้อเสียงเนี่ยนโยบายประชานิยมแล้วบอกว่านั่นคือ democracy ผมคิดว่าจีนเนี่ยเขาคงจะทำเรื่องกว่านั้นเยอะในระดับท้องถิ่นระดับรากหญ้าที่ได้ฟังเสียงไม่ใช่ไปที่ polling booth แต่ฟังเสียงเป็นประจำจากการประชุมของพรรคในกลไกเช่นนั้นระดับตำบลระดับขึ้นมาเป็นระดับมณฑลจิปาถะแล้วก็เอาคนพัฒนาคนเก่งๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นระบบของเขาเนี่ยผมว่ามองถึงปากท้องของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติและอย่างมีทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่เขาทำเนี่ยเขาสามารถสร้างความสามารถสร้างความซื่อสัตย์สร้างความจริงใจสร้างความจริงจังแล้วก็สามารถสร้างผลงานที่ทำให้เกิด legitimacy ได้แต่แน่นอนผมเชื่อว่าเขามีปัญหาที่จะต้องทำอีกมากนะครับและดิโมคราซีที่เขาได้ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนั้นก็คงจะสอนให้บทเรียนว่ามันควรจะทำอย่างไรต่อไปน่าศึกษาครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีคนเข้าไปศึกษาเรื่องนี้มากๆไม่ใช่เพียงแต่คิดว่าการเลือกประชาธิปไตยคือการออกเสียงเลือกตั้ง5 ส.ส.1ที่นั่งไม่ใช่1รัฐมนตรีคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็คงจะต้องมองถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลักทิศทางจะเป็นอย่างไรส่วนลัทธิการปกครองนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นผมว่าเป็นรองกว่าการ deliver ให้ไปถึงเป้าหมายได้ครับหนังสือเล่มนี้ถ้าผมจะแนะนำนะครับผมไม่มีคำแนะนำในเรื่องของการเนื้อหาหรอกแต่ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าสมควรที่จะมีการเผยแพร่ต่อไปแล้วก็แต่มีนิดเดียวครับมันหนาไปหน่อยถ้าท่านสามารถทำเป็น abridged edition เอาเนื้อหามาย่อแล้วก็เป็นเล่มบางลงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนสนใจอ่านมากขึ้นขอบคุณครับที่เชิญผมมานะครับ